นิสสันมาร์ชใหม่ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อีกใช่ใช่วันนี้เรามานั่งไฟอาร์ตคือเรามานั่งรอรออะไรนะเห็นว่ารอการคัดตัวคัดตัวโอ้โหโกอินเตอร์ไฟอาร์ตนี่ เขารับสมัครนักแสดงหรือไงไม่เขามีรับสมัครใช่ไหมคะคลาสศิลปินนักศึกษาไปโครงการนี้เลยไปโครงการที่คือ อันยาเซโยเนี่ยแหละก็คือโครงการศิลปินในพำนักอาร์ติสต์อินเรสซิเดนซ์นะครับที่กวางโจวประเทศเกาหลีใต้นะครับบอกว่างานนี้นี่นะคะมีบรรดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มือที่มีชื่อเสียงแล้วก็นักศึกษาศิลปะค่ะหลายๆคนร่วมคัดตัวใช่แต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาแค่คัดตัวเขาไม่เอาเขาเอาคัดเราออกอะ เพราะท่านตันดีเกินไปไม่วันนี้นี่เลยกิตนะเรามีนักกับศิลปินเรามีนักกับศิลปินท่านนี้หน้าคุ้นคุณรู้จักรู้จักครับอ๋อดิฉันเพิ่งจะไปงานนิทรรศการเข้ามาอ๋อจริงเหรอเออคุณบอยคุณบอยสุรทินตาตนะนะครับค่ะศิลปินที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเชียงใหม่ทำงานศิลปะไทยอย่างเข้มข้นและที่สำคัญนะคะเขาเป็นมือรางวัลคือมือเขาเนี่ยเป็นถ้วยรางวัลอ่ะใช่ให้เขาโชว์ให้ดูเป็นยังไงนะคะแต่นะคะเดี๋ยวนะคะเรื่องราวจะเป็นไงนะคะไปพบกับเขาดีกว่าค่ะมานั่งอยู่กับศิลปินมาดเข้มหน้าตาดี เป็นเซียนทางจิตกรรมไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยครับผมค่ะสุรทินตาตนะนี่นะเขาบอกหน้าตาดีปั๊บเขาสะดุ้งเมื่อกี้ไม่ได้แกล้งใช่ไหมอันนี้ตกใจเองตกใจจริงๆใช่ไหมคะผมเห็นมาแล้วส่วนใหญ่คนที่จะมาดูงานศิลปะนะถ้าเป็นสาวๆนะอุ้ยมองศิลปินตาเยิ้มงานเลยไม่เคยดูหรอกหรอทำไมอ่ะได้มีสงสัยถามเขาบ้างไหมคะไม่มีอ่ะไม่จริงนี่คุณบังคับเขามาออกรายการมาคุณรู้สึกเขานั่งเกรงแล้วก็นั่งสั่นมากเพราะว่าตั้งแต่รู้จักกันมาหลายปีแล้วก็เขาก็เป็นคนเนี้ยแต่ว่างานเขานี่ไม่ธรรมดาแต่ว่าเขาเป็นคนพูดน้อยค่ะก่อนอื่นเลยคุณบอยคะเขาบอกแนะนำแล้วบอกว่าเป็นคนหนุ่มเหนือ เป็นคนจังหวัดอยู่เชียงใหม่ค่ะอำเภออยู่สันกำแพงเลยครับอยู่สันกำแพงแพงเชียงใหม่บ้านสวยบ้านสวยคือ บ้านเคยไปบ้านเขาเลยไงเคยอย่างนี้ทำไมคะอย่างครอบครัวคุณบอยนี่ทำอาชีพอะไรคะพ่อแม่นี่เป็นชาวนาอะไรครับค่ะแพงเป็นชาวนาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยค่ะเป็นทำการเกษตรมาแล้วตัวของคุณบอยเองอ่ะแล้วตัวของคุณบอยเองนะคะเริ่มที่จะสนใจวาดภาพตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าอ่ะใช่ที่จริงชอบเขียนรูปมาตั้งแต่เด็กละค่ะแรงบันดาลใจนี่เมื่อก่อนมันเรียนตอนคือจำความได้คือเราจะมีแบบเรียนค่ะของปิติมณีวีระชูใจนะคลาสสิกในยุคคลาสสิกไม่ทันอาจารย์แอบอีกแล้วนั้นคือหน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นแผนที่ของบ้านปิติกับมานะนั่นใช่ไหมใช่ใช่มีบ้านมานีชูใจอยู่นี้แล้วก็บทแรกมันจะเป็นอาดูลูปู
จำได้ขนาดนั้นเลยจำได้ขนาดนั้นนี่แต่บทที่สองอ่ะเขาจะไปเที่ยวป่ากันแล้วรูปที่ไปเที่ยวป่ามันจะมีลิงมีเสือมีกวางนอนอยู่ใต้ต้นไม้รูปนั้นอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนรูปอ่ะตอนประถมนะตอนเขียนคล้ายๆกับเราคัดลอกอ่ะแล้วก็เพื่อนมาเห็นแล้วก็ไปให้ครูแล้วก็ให้พ่อแม่เขาก็ชมเนาะพอเขาชมเราแล้วก็รู้สึกดีใจก็เขียนใหญ่เลยเขาบอกว่าสวยแล้วก็เขียนรูปมาตั้งแต่นั้นละตั้งแต่อยู่ป.1 นะก็คือเริ่มจากแรงบันดาลใจจากหนังสือนี่แหละใช่จากมามีและตามมาด้วยอะไรคือคุณความชื่นชมใช่เขายุอาจารย์เขายุใครยุคะใครยุเขาบอกว่าเขียนสวยนะเราก็เอาใหญ่เลยอันนี้เขียนทุกวันแล้วทีนี้เท่ากับว่าที่บ้านก็สนับสนุนสิคะเขาไม่ว่าอะไรนะครับพ่อแม่ไม่ว่าอะไรตอนแรกคิดว่ามันเป็นงานอะไรอยู่คิดว่าเราจะจริงจังขึ้นมาเรียนที่จะเป็นจิตรกรจนถึงวันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอาชีพหรือเปล่าตอนเป็นเด็กแต่อยากจะเขียนรูปคิดว่าน่าจะเขียนรูปนี่แหละแต่ว่าจะทำงานเขียนรูปเนี่ยแต่ไม่รู้มันจะมีอาชีพหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นยังเด็กโอ้โหมีโอกาสเจอตัวเองตั้งแต่ป.1 เลยนะป.1แล้วเข้ามาเรียนได้ยังไงคะคือหมายถึงว่าตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนในส่วนของทางด้านศิลปะโดยตรงคือมันจะมีสายอาชีพอะตอนเราจบมัธยม3แล้วก็เขาให้เลือกก็เพื่อนเคยไปเรียนช่างกลโรงงานแล้วเขาบอกว่ามันรับน้องโหดจะไปเรียนสายศิลปะเขาเรียกศิลปกรรมที่เชียงใหม่ที่เทคโนโลยีเมื่อก่อนเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล7ยอดเขาเรียกชื่อนะแล้วเขาก็เลยชวนไปสอบแล้วก็มันก็โชคดีที่มันติดแต่ติดรอบบ่ายติดเราไปเรียนเทคโนโลยีดอยที่เขาเรียกกันแล้วตอนนั้นที่ไปเรียนเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่มันไม่ตีกันหรือไงคะเขาไม่ตีกันหรือไงหรือว่าจะเรียนที่นี่แหละมันน่าจะเขาไม่รับน้องโหดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าที่ไปเรียนนี่คือมันไม่มีคณิตศาสตร์เข้าใจแล้วหลบตัวเลขใช่ตอนเรียนนี่รู้สึกว่าคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเป็นศัตรูกันเราก็ละความจำเราไม่ค่อยดีค่ะไปเรียนเขียนรูปดีกว่าแล้วพอเข้าไปปั๊บเนี่ยหาบอกคุณพ่อคุณแม่ยังไงไม่นะเขารู้สึกว่าที่จริงคนบ้านนอกจริงๆเนี่ยเขาเกิดว่าพ่อแม่ผมมีความรู้มากนี่เขาคงไม่ให้เรียนนะในความรู้สึกนะแต่ตอนคือพ่อแม่บอกว่าลูกต้องอีกจะเรียนก็ดีแล้วพ่อกับแม่นี่เขาเป็นคนง่ายๆนะความรู้สึกผมนะเขาบอกว่าทำที่มันมีความสุขนั่นแหละมันน่าจะดีแค่นั้นแหละอันนี้คือสุดยอดเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ห่วงความรู้สึกของลูกมากกว่าทำอะไรแล้วมีความสุขก็ให้ทำไม่ได้กดดันแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนเรียนที่7ยอดมันจะเหมือนมันจะเรียนหนักมากทั้งวิชาเอกทั้งดรอยิ่งทั้งสีน้ำทั้งหุ่นนิ่งนะคือวิชาทางศิลปะนี่หนักเลยทักษะอันนี้เขาจะเน้นทักษะมากที่นั่นนะครับทุกเทอมจะมีงานสรุปอะท้ายเทอมจะมีงานสรุปทุกคนต้องทำงานชิ้นใหญ่ๆทุกเทอมเลยทุกเทอมแล้วก็ทุกอาทิตย์ต้องส่งงานทั้งตัวสร้างสรรค์แล้วก็ตัวที่เป็นทักษะครับเหมือนเราดรออิ้งนี่พวกนี้จะต้องส่งตลอดอ่ะแต่ตัวสร้างสรรค์ต้องส่งทุกอาทิตย์ครึ่งร้อยปอนด์อ่ะทุกอาทิตย์เลยนะเขียนทุกสัปดาห์อย่างน้อยทุกสัปดาห์โอ้แต่นี่เดี๋ยวคุณผู้ชมอยากรู้ต่อมาว่าพอหลังจากเขาจบที่นี่นี่เขาจะไปเรียนที่ไหนต่อและที่สำคัญงานของเขาตอนแรกๆเป็นยังไงเขามาปะกับกฤษณาได้ยังไง ยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ Nissan March ใหม่ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อีก